คอมเมนต์ชาวต่างชาติเหตุใดประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมในหมู่ของนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับมาเลเซียทำไมมาเลเซียถึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนประเทศไทยล่ะดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติาาตาาตาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยก็มีคอมเมนต์แรกจากชาวมาเลย์นะครับก็ขเข้ามาตอบว่าการเดินทางเป็นวิธีการหลบหนีสำหรับใครหลายๆคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่พวกเขามองว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีกว่ามีทั้งปาร์ตี้มีทั้งเครื่องดด่มความบันเทิงที่ไม่ธรรมดารวมไปถึงที่พักที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายมากกว่า ทั้งหมดที่ว่ามาแน่นอนมันได้รับความนิยมจากชาวตะวันตกมากกว่าเมื่อเทียบกับมาเลเซียตัวชาวมาเลยคนนี้นะครับก็วิเคราะห์ว่าผมมองว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากนะต้องการปลดปล่อยในความเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่นอกบ้านเกิดของตนเองพวกเขาอยากเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเมื่อออกจากประเทศบ้านเกิดมาอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักประเทศไทยก็เลยเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในความคิดของผมนะ แต่ในทางกลับกันผมมองว่ามาเลเซียประเทศของผมเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงเมื่อเทียบกับประเทศไทยเลยแต่มาเลนเซียจะเป็นชื่อเสียงของประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะรู้จักซะมากกว่าแม้ว่ากลัมเอร์จะมีสถานบันเทิงย,มยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ทว่ามันก็จะมีการควบคุมมากกว่าในกรุงเทพนะมีการตรวจมากกว่าปกติและพวกกิจการเหล่านั้นก็จะสามารถเปิดได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นและต้องห่างอยู่จากย่านที่อยู่อาศัยและก็ย่านที่เป็นโรงเรียนด้วย และเครื่องดื่มถ้าเทียบกับเมืองไทยก็มีราคาแพงกว่าเนื่องจากภาษีเครื่องดื่มค่อนข้างจะสูงมากๆแม้ว่าจะมีกฎข้อบังคับอะไรมากกว่าแต่ผมคิดว่ามันให้ความสุขุมมีความนุ่มลึกเป็นเสน่ห์แบบตัวเองในแบบที่แตกต่างอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงแบบไหนนะครับน่าจะแบบว่าเต้นกันแบบ,บงเงียบๆหรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งก็หมายถึงว่าเขามีกฎที่มันอาจจะเป็นระบบระเบียบในแบบของเขามากกว่านะครับทีนี้ชา,าเวเมลีกคนนี้ก็เทียบกับ เมืองไทยในเรื่องของหมู่เกาะกันบ้างนะครับ้าไมพูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้เนะี่ยเอาหมู่เกาะกันบ้างจริง,รงๆมาเลเนี่ยก็สภาพแวดล้อมก็คล้ายๆกับเมืองไทยใช่ไหมแต่ทําไมหมู่เกาะของมาเลถึงไม่ได้ดึงดูดเท่า <c oughs> เขาบอกว่าหมู่เกาะของมาเลยอ,อย่างลังกาวีหรือว่าอื่นๆนะครับอาจจะมีชายหาดที่สวยงามเหมือนกับเมืองไทยแหละ แต่ถ้าว่ามันที่ชายหาดนะมันไม่ได้มีบริการอะไรต่างๆที่มันครบคันเหมือนที่เมืองไทยแล้วมันก็ไม่ได้ราคาถูกด้วยและแน่นอนสิ่งที่แตกต่างก็คือหมู่เกาะเหล่านี้ของมาเลส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกว่าโดยจะเป็นพื้นที่อุทยานบ้างอะไรบ้างนะครับลองนึกภาพด้วยกันว่ามันอาจจะไม่สามารถแบบเที่ยวได้อย่างสนุกสนานเหมือนเมืองไทยนะแล้วเขาก็บอกอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือที่มาเล์เกาะของเขานะี่ะเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองนะครับรวมไปถึงคนท้องถิ่นด้วยนะครับ พวกเขาไม่ได้พยายามมากนะักที่จะเปลี่ยนเกาะเหล่านั้นให้กลายเป็นเกาะที่สามารถจะจัดปาร์ตี้ได้ในขณะที่เมืองไทยนะครับอาจจะมีความบันเทิงมากกว่าแต่ว่ามาเลย์อาจจะเหมือนกับว่ายังเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆอยู่และค่อนข้างจะไปในทางอนุร,รักษ์มากกว่าในขณะที่เรื่องถัดมาที่ชาวมาเลย์คนนี้ก็วิเคราะห์นะครับเขาบอกว่ามาเลย์ของเขาเนี่ยก็มีห้างสรพสินค้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดหลายแห่งเลยนะ แต่ถ้าว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกพวกเขาไม่ได้บิน14ชั่วโมงเพื่อมาเที่ยวห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวหลายๆคนกลับชอบตลาดนัดริมถนนที่มันอยู่ในกรุงเทพและกรุงเทพก็มีของเหล่านั้นมากกว่าการุงเทพอย่างแน่นอนตลาดริมถนน,นเหล่านี้มีชื่อมากๆเลยที่กรุงเทพผมเองอยากจะไปกินบะหมี่ร้อนๆไปกินเนื้อสัตว์แปลกๆอันนี้น่าจะหมายถึงมแมลงทอดหรือเปล่านะครับถ้าพูดถึงหมายถึงเดินซื้อตามตลาดนัดตามตลาดต่างๆเนี่ย เขาก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่าเมืองไทยนะครับเหมือนกับว่ารวบรวมความน่าดึงดูดทุกแบบเลยที่มันเป็นความแปลกใหม่และมันทําให้ชาวต่างชาติสามารถลงอินสตาแกรมได้รับความสนใจมากกว่าถ้าเทียบกับถ่ายรูปที่มาเลยนะอาจจะไม่มีของแปลกมากพอที่จะให้น่าสนใจผมมองว่าโดยพื้นฐานแล้วนักเดียวชาวตะวันตกส่วนใหญ่ชอบที่จะไปสถานที่ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างแปลกใหม่และวุ่นวาย ผมก็เลยมองว่ามาเลบ้านของผมเนี่ยอาจจะดูหน้าเบื่อสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆเลยทีเดียวแต่ก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองสำหรับกลุ่มคนเล็กๆอย่างเช่นการทําอาหารที่หลากหลายศิละปะวะัฒนธรรมท้องถิ่นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทันสมัยชายหาดที่เงียบๆสงบเลยแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ผมมองว่าถ้าใครชอบแบบนี้มาเลย์ก็อาจจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันโดยส่วสนตัวแล้วถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนมาเลย์นะแต่ผมก็ชอบที่จะไปกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตเพื่อไปพักผ่อนซะมากกว่าผมชอบมากกว่าประเทศตัวเองซะอีกในแง่ที่ว่ามันสามารถช้อปปิง้งแล้วก็ไปงานปราร์ตี้ได้อย่างอิสระมากๆแต่ผมกลับชอบกรุงเทพในฐานะเมืองที่มีร้านอาหารแล้วก็น่าอยู่อันนี้คืออีกในมุมหนึ่งผมชอบพักอาศัยอยู่ที่มาเลย์ชอบที่กรุงเทพซะมากกว่าแต่ถ้าไปเที่ยวผมเลือกเมืองไทย อเอาแค่คอมเมนต์เดียวเลยก็ตอบซะยาวเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มีคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับกันบ้างน,นะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่นะคอมเมนต์หนึ่งจากคุณเควินมอสนะครับก็บอกว่า ปัจจุบันผมก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยผมเองเคยอยู่ที่กรันเปิ์มาเลเซียเมืองของคุณเหมือนกันนะผมต้องพูดถึงทั้งสองประเทศเลยแล้วกันผมเองนะ่ะอยากอยู่ที่มาเลเซียมากกว่าถ้าพูดถึงอยากให้อยู่นะผมเห็นด้วยว่ามาเลเซียในหน้าอยู่ไม่น้อยเลยเดียว KL เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในเอเชียเลยการเลือกอาหารนะัเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้พูดถึงการอยู่แต่ถ้าพูดถึงการเที่ยวผมแนะนําให้ไปที่ประเทศไทยเพราะว่าชายหาดพวกเขามีตัวเลือกชายหาดที่สวยงามหลากหลายมากๆและก็มีชื่อเสียงด้วย ในขณะที่คอมเมนต์ทับมาจากสแตนลี์ครับก็บอกว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่ถูกกว่าในเรื่องของเครื่องดื่มะเทียบกับมาเลยผมมองว่าห้องพักที่พักอาศัยก็ถูกกว่าด้วย รวมไปถึงของในร้านสะดวกซื้อก็เช่นกันอย่างเช่นน้ําขวด1.5ลิตรที่ร้านสะดวกซื้อราคา13บาทในขณะที่มาเลย์นี่แทบจะเป็น2เท่าเลยทีเดียวและผมคิดว่าห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยนะดีกว่าที่มาเลย์อย่างน้อยๆก็6แห่งแหละนี่เขาน่าจะตอบในเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าห้างที่มาเลย์นะครับก็ดีระดับโลกเหมือนกันนะแต่ทุกคนอาจจะชอบเที่ยวตลาดนัดอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่คนนี้ก็เคยเข้ามาตอบว่าจริงๆห้างสรรพสินค้าในไทยเนะี่ยผมมองว่าดีกว่าของมาเลย์ซะอีก เขาไม่ได้มาครับจากต่างชาติคนนี้ก็ตอบต่อเนื่องกันเลยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้มาเลไม่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยวผมคิดว่าก็เป็นเพราะว่าชาวมาเลพวกเขามักคิดว่าการที่ไทยชนะได้ก็เพราะว่า ไทยชนะมาเลเพราะเป็นเมืองแห่งปราร์ตี้เมืองแห่งกลางคืนซึ่งผมอยากจะบอกว่าพวกเขาคิดผิดและคิดอย่างนั้นแหละก็เลยทําให้พวกเขาไม่ได้ชนะไทยในด้านนี้ผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าชาวมาเลมักจะพูดถึงเรื่องในแนวนี้กับใครหลายๆคนซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าเมืองไทยสามารถมีความอิสระมากกว่ากดน้อยกว่าแต่ผมอยากจะบอกว่าให้คุณดูที่สายติด้วยตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นวัยรุ่นมาเที่ยวอย่างเดียวนะการท่องเที่ยวบแบบครอบครัวก็กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก คนมาเป็นครอบครัวพวกเขาไม่มาเที่ยวปราร์ตี้อย่างเดียวหรอก ค,คุณต้องคิดในอีกมุมหนึ่งด้วยว่ากลุ่มครอบครัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันอย่างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็กําลังเฟื่องฟูมากๆในประเทศไทยมันไม่ใช่แค่มีวัยรุ่นเข้ามาเที่ยวปาร์ตี้สังสรรดื่มอย่างเดียวนะคนนี้นะครับก็เหมือนตอบโต้ในเรื่องที่ว่าประเทศไทยอาจจะมีอิสระมากกว่านะแต่ว่ามาเลยอาจจะมีข้อจํากัดมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าต่อให้มันไม่มีเรื่องนี้นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่มากับครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับมาแบบเชิงการแพทย์แบบเนี้ยมันก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่เหมือนกันนะนะที่มาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ร สงสัยก็คือคอมเมนต์จากคุณจอห์นมันโซนะครับก็ให้ความเห็นว่าในความคิดของผมนะที่มาเลย์ยังตามหลังไทยสู้ไทยไม่ได้เลยในด้านความดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าอาหารในย,ยังสู้ไทยไม่ได้โครงสร้างพื้นฐานก็ยังสู้ไม่ได้อันนี้หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะที่พักความสะดวกเรื่องของทัวร์เรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆ เรื่องชายหาดในความพร้อมก็น้อยกว่าสถานที่ท่องเที่ยวตัวเลือกก็น้อยกว่าคือมาเลย์ในเหมือนอยู่กลางๆถ้าจะให้ผมไปเที่ยวเมืองสไตล์มาเลย์เนี่ยผมรู้สึกโลงใจมากกว่านะถ้าจะเลือกไปที่สิงคโปร์ผมจะไปที่สิงคโปร์ดีกว่าแต่จะเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเมืองไทยนี่น่าสนใจกว่าคือมันไม่มีัวเลือกที่เป็นมาเลย์เอาซะเลยโดยคุณจอนนะครับก็บอกว่าจริงๆผมนะ่ก็ชอบอาหารมาเลย์เหมือนกัน แต่ถ้าให้ผมพูดแบบสุภาพสักหน่อยก็คือถ้าเทียบกับไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักชิมไปเลยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่แบบอาหารอยู่ในวงแคบๆมันเป็นระดับที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนคุณก็จะมีอาหารที่แบบถูกใจคุณแน่นอนในประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่มันต่างกันเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณสักครับกชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดี